สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพิเศษมากเลยนะคะพี่แพรสัมภาษณ์น้องไมล์นั่นเองนะคะออแพรที่กำลังจะบินไปอเมริกานั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะจะมาให้เทคนิคนะคะการสัมภาษณ์วีซ่าให้ผ่านนะคะซึ่งน้องไมล์เนี่ยตกรอบแรกแต่ผ่านรอบ2นะคะจะมาให้กำลังใจน้องๆที่กำลังจะทำวีซ่านะคะเพื่อที่จะไปโครงการออแพรนั่นเองเนาะมีวิธีการแบบเฮ้ยสัมภาษณ์ยังไงตอบคำถามยังไงแล้วก็จะให้กำลังใจน้องๆไปต่อด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะต้องขอเริ่มที่ให้น้องไมล์แนะนำตัวกันก่อนนะคะว่าจบคณะอะไรมามหาวิทยาลัยอะไรทำงานอะไรนะคะแล้วก็แมทกับโฮสต์แฟมิลี่เลี้ยงเด็กอายุเท่าไหร่กี่คนแล้วก็อยู่ที่เมืองอะไรอะไรนะคะสวัสดีค่ะไมล์นะคะจบครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะก็นะคะก็เป็นครูส่วนตัวค่ะ individual teacher ค่ะ ก็คอยดูแลน้องอายุ2ขวบค่ะ2ขวบกว่าค่ะใช่แล้วก็มีดูแลน้องอายุขวบ8เดือนด้วยค่ะค่ะค่ะแล้วก็แมทกับโฮสต์แฟมิลี่อยู่รักไหนเมืองไหนแล้วก็ดูแลเด็กอายุกี่ขวบค่ะแมทกับโฮสต์แฟมิลี่อยู่รัฐเท็กซัสค่ะเมืองออสตินค่ะดูแลน้อง2คนเป็นเด็กผู้หญิงอายุ4เดือนแล้วก็เด็กผู้ชายอายุ3ขวบ1คนขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะน้องไมล์ก็แมทเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผ่านสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะเดินทางไปอเมริกานะคะในต้นเดือนสิงหาคมนี้นั่นเองนะคะทีนี้พี่แพรอยากจะให้น้องไมล์ลองแชร์ประสบการณ์ในการสัมภาษณ์วีซ่านะคะให้รุ่นน้องออแพรรุ่นต่อไปเขาฟังหน่อยเพราะว่าก็จะมีบางคนที่เขาผ่านวีซ่ารอบแรกเลยนะคะแล้วก็จะมีบางคนที่เขาตกวีซ่ารอบแรกแล้วก็จะรอสัมภาษณ์รอบ2แบบหนึ่งนะคะลองแชร์ประสบการณ์ให้น้องๆดูนะคะว่าเราตอบคำถามแบบไหนก็ตอนสัมภาษณ์รอบแรกนะคะสัมภาษณ์ที่กรุงเทพค่ะกับท่านกงสุลผู้หญิงค่ะค่ะใช่แล้วก็ถามเป็นคำถามที่ทางเอนจิเนียร์สลิปมาให้แล้วค่ะว่าจบอะไรมาแล้วก็ทำไมถึงอยากเป็นออแพร์แล้วก็กลับมาจะทำอะไรค่ะแล้วก็หนูก็ตอบตามที่ตามความเป็นจริงแล้วก็พี่ๆช่วยเกาคำพูดให้ค่ะแล้วท่านก็ขอดูทรานสคริปต์กับใบที่ยืนยันว่าจบอะค่ะซึ่งตอนนั้นหนูเพิ่งจบมันแบบจบแบบไม่เป็นทางการนะคะต้องรอทางมหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วก็รอเอกสารมาก็เลยยังไม่มีเอกสารว่าแบบเสียใจด้วยนะอะไรเงี้ยค่ะไว้เอกสารครบแล้วค่อยมาสัมภาษณ์ใหม่นะคะใช่แล้วพอรอบที่2อ่ะค่ะก็ไปที่เชียงใหม่เพราะว่าคิวที่เชียงใหม่เค้ามีคิวหลุดก็เลยเลือกที่เชียงใหม่แล้วก็ไปสัมกับท่านทูตผู้ชายคนนั้นค่ะค่ะใช่ตอนนั้นก็เหมือนถามว่าถามแค่คำถามเดียวค่ะว่ากลับมาจะทำอะไรแล้วก็ขอดูเอกสารที่ขาดไปออนก็คือผ่านเลยนะคะดังนั้นเนี่ยน้องๆที่จะไปสัมภาษณ์วีซ่าเนาะอย่างแรกเลยนะคะที่พี่มายบอกก็คือเอกสารต้องครบเอกสารต้องครบนะคะแล้วก็รู้ด้วยว่าไปแล้วจะกลับมาทำอะไรอันนี้คือประเด็นสำคัญนะคะเป็นทริคดีๆที่หุยสอบสัมภาษณ์ก็ผ่านเลยนะคะงั้นสุดท้ายนะคะก็เดี๋ยวให้น้องไมล์เนี่ยให้กำลังใจน้องๆออแพรรุ่นต่อไปแล้วกันเนาะว่าเดี๋ยวจะสัมภาษณ์วีซ่ายังไงให้ผ่านแล้วก็คนอื่นที่อยู่ใน process อื่นๆขั้นตอนอื่นๆรอสัมภาษณ์กับ host family อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เดี๋ยวให้กำลังใจน้องๆนะคะค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะคะตั้งแต่ไม่ว่าจะเริ่มเตรียมเอกสารรอสัมภาษณ์กับ host หรือว่ารอสัมภาษณ์วีซ่านะคะก็ในทุกขั้นตอนเลยค่ะเป็นกำลังใจให้แล้วก็ในแต่ละขั้นตอนเนี่ยก็จะมีความลุ้นบ้างอะไรบ้างนะคะก็มันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ใช้เวลาในการคัดกรองด้วยหาโฮสต์ที่ใช่ให้กับตัวเองค่ะแล้วก็ในส่วนของการสัมภาษณ์วีซ่าเรารอไปลุ้นไปแล้วก็เก
เตรียมตัวค่ะเตรียมเอกสารเตรียมตัวให้ดีเตรียมคำถามให้พร้อมว่าถ้าท่านถามอะไรมาแล้วเราจะตอบอะไรไปค่ะพยายามทำให้เป็นใจความสำคัญกระชับแล้วก็ไม่แบบไม่ยืดยาวจนเกินไปค่ะนะคะก็ตามนั้นเลยนะคะเป็นทริคดีๆสำหรับน้องใหม่นะคะอ่ะก็ต้องเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะในการที่เตรียมตัวสัมภาษณ์วีซ่านะคะหรือว่าขั้นตอนอื่นๆเลยเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณน้องไมค์ด้วยที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้น้องๆออแพรุ่นต่อไปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้านะคะวันนี้ขอไปก่อนสวัสดีค่ะ